นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนามาสามิเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคณะสงฆ์จากวัดป่านานาชาติมาเยี่ยมอาตมาระหว่างการสนทนาธรรมท่านเจ้าวาดอาจารย์เตวลีบอกว่าทำไมถูกวันนี้ท่านอาจารย์ไม่ค่อยเทศเป็นหมวดธรรมเหมือนแต่ก่อนผมชอบมากที่ว่าอธิบายขยายความของหมวดธรรมต่างๆวันนี้อาตมาถึงที่ว่าต้องตอบสนองความประสงค์ของท่านบ้างนะเมื่อกี้นี้ก็นึกว่าควรจะเอาหมวดไหนในหมวดที่ตั้งใจจะอธิบายวันนี้จริงๆแล้วไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกไม่ได้อยู่ในพระสูตรแต่อยู่ในเรียกว่าอยู่ในพระสูตรของมหายานว่าแม่งของทิเบตแต่รู้สึกว่าดีมีประโยชน์คือมันเป็นข้อคิดสี่ข้อที่จะทำให้คนหันมาสนใจการปฏิบัติธรรมรู้แล้วว่าการทำสมาธิภาวนาเป็นส่วนหนึ่งแล้วเป็นส่วนสำคัญแล้วเป็นหัวใจของการปฏิบัติแต่บางอย่างไรก็ตามก็เป็นแค่หนึ่งข้อในแปดข้อแล้วและในอริยมรรคมีองค์8ก็มีสมาธิเป็นข้อหนึ่งในการเจริญสมาธิเราก็มีสมาวายามะความเพียรชอบสมาสติความระลึกชอบสมาธิหรืออย่างน้อยก็มีการกระทำที่จะสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นดังนั้นการเจริญสมาธิเป็นเรื่องสำคัญแต่อริยมรรคมีองค์8เริ่มต้นโดยสมาธิทิความเห็นชอบ และความเห็นชอบในเบื้องต้นจะเกิดขึ้นด้วยการรู้จักคิดรู้จักพิจารณาในทางที่จะน้อมจิตไปสู่การปฏิบัติดังนั้นในการเรียนระดับปริยัติระดับทฤษฎีเราถือว่าปริยัติธรรมคือความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติถ้าเราอ่านเฉยๆท่องเฉยๆก็ยังไม่ใช่ปริยัติเพราะปริยัติก็ต้องนำไปสู่ปฏิบัติและในที่สุดก็หวังว่าจะได้ถึงขั้นปฏิเวทดังในชีวิตประจำวันเราต้องพยายามคิดพยายามค้นพยายามพิจารณาในทางที่จะน้อมจิตไปสู่คล้องธรรม ในยุคปัจจุบัน ฐานนักวิชาการทางต่างประเทศนั้นที่เขาเรียกว่าเป็นยุค postmodern หลัง modern แต่ วันนี้จะไม่อธิบายเรื่องนี้มันจะเป็นการเสียเวลาแต่ว่าความคิดอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเรียกว่าเป็นจุดสังเกตในพวก postmodern คือการที่ถือว่า
ไม่มีใครสามารถรู้ความจริงได้ฉะนั้นความคิดเห็นของแต่ละคนหรือความเชื่อถือของแต่ละกลุ่มมีค่าเท่ากันนั่นก็เป็นความคิดที่นำไปสู่ความยอมรับซึ่งกันและกันได้แต่ในสายตาของพุทธศาสนามันเป็นความใจกว้างที่ยังแปลกปลอมอยู่เพราะเราไม่เห็นด้วยว่าไม่มีใครสามารถเข้าถึงความจริงเราอาจจะยอมรับในระดับว่าส่วนมากส่วนใหญ่คนไม่เข้าถึงความจริงแต่เราเชื่อในศักยภาพของคนที่เข้าถึงความจริงและเราเชื่อว่าความคิดเห็นความเชื่อถือบางอย่างดีเพราะสอดคล้องกับความจริงความคิดเห็นบางอย่างความเชื่อถือบางอย่างนี่เราวิจารณ์ว่าไม่ดีเพราะขัดกับหลักความจริงหรือมากเพราะความจริงมีอยู่ดังนั้นว่าความคิดเห็นความเชื่อถือเสมอกันหมดมีค่าเท่ากันหมดเราไม่ยอมรับทีนี้ในเรื่องนี้เราจะเอาเครื่องตัดสินอย่างหนึ่งง่ายๆเลยว่าถ้าสองคนมีความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่คนหนึ่งก็มีข้อมูลที่จำกัดมากคนที่สองก็มีข้อมูลมากเรียนรู้อะไรมากประสบการณ์มากต่างคนต่างก็เชื่อว่าเขาคิดถูกแต่ถ้าเราเป็นคนที่สามที่เป็นกลางเราจะดูระหว่างความเชื่อของสองคนเรามักจะให้น้ำหนักกับความเชื่อหรือความคิดเห็นของคนที่เรียนรู้มากที่มีข้อมูลมากมีประสบการณ์มากส่วนอีกคนหนึ่งเขาก็มีความคิดเห็นที่อยู่ได้เพราะหลายสิ่งหลายอย่างเขาไม่รู้หรือเขาไม่ยอมรู้ใช่ไหมฉะนั้นเราดูสองคนเนี่ยคนนี้เรารู้ว่าถ้าหากว่าเขามีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเขาคงจะเปลี่ยนความคิดแน่ๆแต่คนที่สองนี่ถ้าเขารู้สิ่งที่คนนั้นรู้เขาก็คงเหมือนเดิมดังนั้นเราก็ถือว่าคนนี้มีความเห็นที่มีน้ำหนักมากกว่าที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าพวกเราที่ปฏิบัติธรรมก็จะมีความคิดเห็นมีมุมมองมีค่านิยมที่ไม่เหมือนคนที่ไม่ปฏิบัติทีนี้ถ้ามองแบบ postmodern เนี่ยจะถือว่าไอ้คนที่ปฏิบัติธรรมเขามีความคิดเห็นอย่างนึงคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเขามีความคิดเห็นอย่างนึงแล้วก็ต้องให้เกียรติเสมอกันมันก็เท่ากันแต่ที่อาตมาจะค้านในความคิดอย่างนี้ก็ตรงที่ว่าคนที่ปฏิบัติธรรมมีข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตมากกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเพราะคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับโลกนอกตัวมากแต่ขาดความรู้เรื่องภายในฉะนั้นความคิดเห็นเกี่ยวกับว่าชีวิตคืออะไรสิ่งที่ควรจะได้จากชีวิตอะไรคือสิ่งสูงสุดอะไรคือสิ่งต่ำสุดอะไรสิ่งที่ควรครบสิ่งที่ไม่ควรครบอะไรคือเป็นเครื่องวัดของความเจริญอะไรเป็นเครื่องวัดของความสำเร็จในชีวิตเราถือว่าความคิดเห็นของคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมบกพร่องเพราะตั้งอยู่บนข้อมูลที่จำกัดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนอกตัวซึ่งผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีข้อมูลนอกตัวเหมือนกันแต่ก็มีอีกมิติหนึ่งอีกด้านหนึ่ง
ข้อมูลภายในดังนั้นเราถือว่าความคิดเห็นมุมมองความเชื่อถือสูงกว่าสูงกว่าไม่ใช่เข้าข้างตัวเองแต่สูงกว่าด้วยหลักว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับชีวิตมากกว่าเพราะมีความรู้เรื่องนอกตัวด้วยมีเรื่องภายในตัวด้วยดังนั้นเราถือว่าถ้าผู้ที่ไม่ปฏิบัติธรรมยอมศึกษาเรียนรู้กับตัวชีวิตมากกว่านี้ความคิดเห็นจะเปลี่ยนหรือเปลี่ยนได้ให้เหมือนคนเข้าวัดแต่คนเข้าวัดนี่ถึงแม้ว่าจะศึกษาความคิดเห็นความรู้นอกตัวมากก็คงไม่เปลี่ยนคนที่ไม่ปฏิบัติสามารถและคงจะเปลี่ยนถ้าเขาได้ข้อมูลที่พวกปฏิบัติมีอยู่แต่ถ้าผู้ปฏิบัติรู้ข้อมูลของคนที่ไม่ปฏิบัติทั้งหมดคงไม่เปลี่ยนตรงจุดนี้แหละที่เราว่าคนที่ปฏิบัติธรรมสูงกว่าหรือว่ามีความคิดเห็นที่มีที่ตั้งที่มั่นคงกว่าเพราะกว้างขวางรอบครอบกว่าฉะนั้นสิ่งเมื่อมีข้อคิดอะไรบ้างมีการพิจารณาอะไรบ้างที่อาจจะทำให้คนที่มีข้อมูลน้อยเปลี่ยนใจได้อันนี้หมวดธรรมจะเกี่ยวกับเรื่องนี้วันนี้จะไม่เน้นในเรื่องการปฏิบัติทั้งสมาธิและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแต่จะเน้นในเรื่องแนวความคิดเริ่มต้นข้อง่ายๆซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือศรัทธามากกว่าอีก3ข้อแรกก็คือการระลึกอยู่ในบุญในลาภในการเกิดเป็นมนุษย์เพราะทางพระพุทธศาสนาถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เข้าถึงค้นพบความจริงสิ่งที่พระพุทธองค์สั่งสอนไม่ใช่ทฤษฎีไม่ใช่ปรัชญาแต่ว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติและพระพุทธองค์ได้เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดให้ทราบนั้นพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่มีดอกมาที่มาบังคับว่าต้องเชื่อไม่เชื่อเป็นคนนอกรีดแล้วจะถูกไล่ออกจากหมู่หรือว่าทุกวิจารณ์หรือว่าสมัยก่อนทุกเผาเป็นอะไรนี่ของเราไม่เคยเป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าถ้าสามารถยอมรับในหลักการนี้มองโลกแบบนี้หมายถึงว่าชื่อว่าเรามีการวิ่นวายตายเกิดในภพภูมิต่างๆชาตินี้เป็นแค่ชาติหนึ่งในหลายล้านชาติล้านชาตินี้ก็เป็นแค่ฉากหนึ่งเท่านั้นถ้าเรายอมคิดด้วยมีกรอบอย่างนี้แล้วจะมีผลดีต่อชีวิตจะทำให้เราเป็นผู้มีความฉลาดในเรื่องชีวิตได้มากขึ้นแต่ที่จะอยากจะพูดโดยเฉพาะในข้อนี้ก็คือความรู้สึกว่าเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งก็ไม่ใช่ง่ายแล้วเกิดมาแล้วการที่เรามีหนึ่งทางโอกาสสองมีเจตนาที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมเนี่ยน้อยเหลือเกินที่จะมี
ในโลกนี้ 6-7 พันล้านคนจะมีสักเท่าไหร่ที่สามารถรับฟังคำสั่งสอนพุทธเจ้าที่จะศึกษาวิธีปฏิบัติธรรมเรื่องการละบาปบำเพ็ญกุศลน้อยน้อยมากคือคำพูดที่เราได้ยินบ่อยๆแล้วมาเคยวิจารณ์บ่อยๆว่าทุกศาสนาทุกปัญญาสอนให้เราเป็นคนดีอาตมาอยากจะเปลี่ยนบอกว่าทุกศาสนาสอนว่าเราควรจะเป็นคนดีพุทธศาสนาฝึกให้เราเป็นคนดีดังนั้นนี่ก็เป็นจุดเด่นของพุทธศาสนาที่ทำให้การศึกษาการปฏิบัติธรรมทั่วโลกเจริญเพราะพุทธศาสนามีคำสอนในทางปฏิบัติไม่ใช่เพียงแต่ว่าสอนว่าคนดีเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นคนดีเนี่ยเป็นคนที่รักคนอื่นเหมือนกับตัวเองเสียสละเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตให้ชื่อของคุณธรรมต่างๆว่าคนดีควรจะเป็นอย่างนี้แต่จบอยู่แค่นั้นสำหรับผู้ที่อยากจะใช่โอเคยอมรับว่าเป็นคนอย่างนั้นดีถ้าเป็นคนมีเมตตามีรู้จักให้อภัยไม่โกรธใครไม่โมโหไม่อะไรเนี่ยจะดีมากยอมรับแต่จะทำยังไงเมื่อเราเป็นคนที่ยังโกรธอยู่ยังขี้โมโหอยู่ยังขี้อิจฉาอยู่จะทำอย่างไรตอนนี้ที่เราจะเห็นครบบกพร่องของคำสอนปรัชญาศาสนาหลายๆศาสนาและจุดเด่นของพุทธศาสนาคือพุทธศาสนาจะสอนทำยังไงจึงจะให้ความโลภความโกรธความหลงลดน้อยลงทำให้สิ่งที่ดีงามเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราถือว่าคุณธรรมไม่ใช่สิ่งที่ใครประทานให้ไม่ใช่เป็นไปตามดวงมันเป็นผลการฝึกความสุขก็เช่นเดียวกันเราถือว่าความสุขเป็นผลการฝึกผลการศึกษานั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยดังนั้นการที่เราเกิดเป็นมนุษย์ที่อยู่ในประเทศอันสมควรประเทศที่พระพุทธศาสนาอย่างรุ่งเรื่องอยู่นี้เป็นบุญแล้วแม้แต่ในประเทศไทยซึ่งเรียกว่าเป็นประเทศอันสมควรมากแล้วคน60ล้านกว่าคนผู้ที่สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมมีสักเท่าไหร่ฉะนั้นแม้แต่ในที่ที่มีโอกาสเต็มที่ผู้ที่ถือโอกาสและช่วยโอกาสมีหน่อยมากดังการที่เราได้ระลึกอยู่บ่อยๆว่าโอ้เนี่ยเราเกิดเป็นคนไทยเกิดในเมืองพุทธเกิดมีโอกาสปฏิบัติธรรมโอ้โหคิดอย่างนี้บ่อยๆแล้วจะทำให้มีกำลังใจในการปฏิบัติเป็นโอกาสทองโอกาสหาได้ยากแม้จะเกิดในประเทศอันสมควรแล้วก็สนใจบางทีก็ขัดข้องทำงานหนักหรือว่าต้องทำหน้าที่ต่างๆไม่มีโอกาสได้ปลีกตัววิเวกไปเข้าวัดเข้าว่าไปฟังเทศน์ฟังธรรมในโอกาสน้อยและบางทีก็สุขภาพอาตมามีลูกศิษย์หนึ่งก็เป็นลูกศิษย์รุ่นเล็กสุดอายุประมาณ2ขวบคือคุณปู่เป็นลูกศิษย์รักของอาตมาตั้งหลายปีเคยรับใช้ที่อุบลตลอดมาก็เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วก็2ปีก็โทรมาจากอุบลว่าลูกสะใภ้จะคลอดลูกขอให้ท่านอาจารย์ตั้งชื่อให้ตมาก็ตั้งชื่อ
ว่ากัลยาณมิตรและตั้งชื่อเล่นว่ากรดเหมือนกรดของพระ เด็กลูกหลานของลูกศิษย์ก็คลอดปรากฏว่าตับไม่สมบูรณ์ท่อที่จะให้นำดีออกจากตับไม่มีเลยนั้นเด็กก็ดูน่ารักมากแต่ตัวเหลืองก็ต้องเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่เกิดไม่กี่เดือนเมื่อวานก่อนก็มีโทรศัพท์มาจากอุบลว่าตอนนี้น้องกรดนี่ตับจะแข็งแล้วคงจะต้องเปลี่ยนตับแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดแต่ก็กำลังอยู่ในสมองอาตมาเขาเป็นเรื่องที่เพิ่งทราบมาแล้วว่าเกิดในประเทศไทยเกิดในเมืองพุทธเกิดในครอบครัวที่มีศรัทธาบางทีเกิดพิการแล้วว่าเกิดป่วยแล้วอาจจะไม่มีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมได้เหมือนกันคือการที่เอาเรื่องธรรมดาเรื่องชีวิตจริงของตัวเองของคนอื่นมาเอามาคิดในทางที่เกิดประโยชน์และทางที่จะเห็นคุณค่าของเวลาเห็นคุณค่าของชีวิตนี่จะเป็นสิ่งที่นำไปสู่ข้อมูลที่จะทำให้ความคิดความเข้าใจค่านิยมต่างๆเปลี่ยนไปนี่ข้อที่สองนี่เป็นเรื่องอนิจจังเรื่องอนิจจังความไม่เที่ยงเราอยู่ในโลกที่ไม่เปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาชีวิตของเราก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วที่แปลกก็คือเรื่องนี้ทุกคนในโลกยอมรับทราบรับรู้เราไปถามใครที่ไหนก็ตามไม่ว่ากรุงเทพไม่ว่าอเมริกาแอฟริกาไม่ว่าที่ไหนในโลกถามว่าโลกนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใช่หรือไม่ก็คงไม่มีที่ไหนไม่มีใครไม่ว่านับถือศาสนาไหนหรือไม่นับถือศาสนาก็บอกว่าใช่แต่ในชีวิตของคนส่วนมากอยู่เหมือนกับว่าสิ่งทั้งหลายไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความคาดหวังว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบสิ่งที่ให้ความสุขจะอยู่กับเราตลอดกาลนานตอนนี้ก็เป็นความขัดแย้งที่เราเห็นได้ชัดในคนที่ไม่สนใจศึกษาตัวชีวิตของตัวเองจะสนใจความเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเป็นในบางแง่บางมุมอย่างเช่นคนเล่นหุ้นอยากจะรู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปทางไหนจะขึ้นจะลงอะไรอย่างนี้แต่ว่านั่นจะเป็นเรื่องนอกตัวเองแต่มองตัวชีวิตจริงๆแล้วยอมรับความจริงมันไม่ค่อยจะมีจะเรียกว่าคนที่ไม่ศึกษาเรื่องนี้หนึ่งขาดข้อมูลสองมีความคิดเห็นหลายอย่างที่ตั้งไว้บนความคิดผิดหรือความสมมติฐานผิดหรือเกิดจากการไม่ยอมรับไม่ยอมคิดเลยพอเรายอมศึกษาเรื่องความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนหลายอย่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงทันทีเช่นเรื่องความไม่แน่นอนของชีวิตการที่เราต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักสิ่งที่เรารักทุกคนไม่วันใดวันหนึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเป็นความจริงที่ไม่ลึกซึ้ง
ไม่ต้องไม่ต้องบวชพระถึงจะได้รู้เรื่องนี้ใช่ไหมทุกคนก็รู้อยู่แล้วแต่ไม่ได้นำมาสู่จิตใจให้มีผลต่อวิถีชีวิตใจหนึ่งรับรู้ใจหนึ่งไม่ยอมคิดแม้แต่ในเมืองพุทธเราเองบางคนนี่ไม่ยอมฟังเลยเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเรื่องความผลัดพรากถือว่าเป็นเรื่องอัปมงคลทีนี้อัปมงคลของเขาหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าเวลามีใครพูดถึงเรื่องความผลัดพรากเรื่องความตายจากกันจะรู้สึกไม่สบายรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกกลัวรู้สึกกังวลแล้วเขาก็เอาความรู้สึกเหล่านั้นความรู้สึกไม่สบายใจเป็นหลักว่าอัปมงคลนั่นก็เป็นการใช้ศัพท์ทางศาสนาในทางผิดที่จริงเขาหมายถึงว่าอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยจะทำให้ไม่สบายใจแต่ก็ใช้ว่าอัปมงคลตรงกันข้ามเป็นเรื่องสิริมงคลเพราะจะทำให้เราฉลาดมากขึ้นนั้นถ้าเราบอกว่าอย่ามายุ่งอย่าให้ข้อมูลเรื่องนั้นเลยอย่าไปพูดความจริงเรื่องนั้นเลยเพราะจะทำให้ไม่สบายใจนี่เราต้องวิจารณ์ว่าคนที่คิดอย่างนี้พร้อมที่จะเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าความสุขของเราความสบายใจของเราอยู่ที่การไม่ต้องคิดไม่ต้องรับรู้ในความจริงบางประการเราก็ถือว่านี่ก็ไม่ใช่วิธีชีวิตของนักปราชญ์เลยแล้วเราจะไปควบคุมจะไปบังคับบัญชาให้ธรรมชาติเป็นไปตามใจเรามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วถ้าเราพยายามจะรักษาความรู้สึกปลอดภัยมันคงสุขสบายด้วยการเซ็นเซอร์ข้อมูลบางอย่างออกไปนั้นพุทธศาสนาบอกว่ามันเป็นทางที่สุดท้ายต้องนำไปสู่ความทุกข์แน่นอนอาจจะฝืนได้ในบางประการหันหลังให้ความทุกข์บางประการได้เป็นระยะหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วไม่มีใครจะชนะธรรมชาติได้ในที่สุดแล้วก็ต้องยอมรับท่านพุทธศาสนาว่าไม่กลัวข้อมูลอะไรที่เป็นความจริงของชีวิตต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องยอมรับท่านบางทีเราบอกว่ารู้แต่ก็ไม่รู้จริงแล้วที่เราจะทราบว่ารู้จริงหรือไม่รู้จริงก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเราเจอสิ่งนั้นเพราะว่ารู้แล้วแต่เมื่อเราเจอสิ่งนั้นทำใจไม่ได้แสดงว่าไม่รู้สิฮะเพราะว่าเครื่องวัดว่าหรือเครื่องตัดสินว่ารู้หรือไม่รู้ก็คือทำใจได้ไหมถ้าทำใจไม่ได้แสดงว่าจิตใจก็ยังไม่รู้จริงสิฮะเพราะว่าจิตใจที่รู้จริงเป็นจิตใจที่ไม่เป็นทุกข์ความทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นเพราะเราเข้าไม่ถึงธรรมชาติเข้าไม่ถึงความจริงและที่เข้าไม่ถึงความจริงส่วนมากเพราะไม่ยอมเข้าถึงไม่ยอมศึกษาดังนั้นเราจะใช้ชีวิตแบบหลับหูหลับตาเนี่ยถ้าเรามีเงินมีทองมีคนดูแลมันก็อยู่ได้เหมือนกันแต่ทั้งพุทธศาสนาเรามีอุดมการณ์ในการตื่นให้ตื่นให้รู้ให้เข้าใจให้คิดบ่อยๆไม่ใช่นานๆคิดทีไม่ใช่ฟังเทศพระหรือไปในงานศพเลยฟังแล้วก็แล้วไปต้องคิดบ่อยๆคิดในชีวิตประจำวันร่างกายมีสติในชีวิตประจำวันการที่เรารู้จักระงับความคิดที่ไม่มีเกณฑ์สาระอะไรต่างๆนั้นก็เพื่อให้มีเวลาในการคิดในสิ่งที่ดีกว่าในสิ่งที่สังสรรค์ทั้งคิดเรื่องความไม่เที่ยง
ความไม่แน่นอนการที่สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยก็เป็นสิ่งที่จะน้อมจิตไปสู่หลักธรรมน้อมจิตไปสู่การปฏิบัติได้แน่นอนดังนี้ก็เป็นไม่ใช่เรื่องว่าต้องเชื่อนะต้องอ่านและต้องเชื่อแต่ทางพุทธศาสนาให้สนใจเรียนรู้จากประสบการณ์ให้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตจริงของเราให้มากที่สุดในชีวิตประจำวันให้เรียนรู้ดีข้อหนึ่งก็กฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมความไม่ละอายต่อบาปความไม่เกรงกลัวต่อบาปเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะคนไม่ยอมศึกษาไม่ยอมคิดในกฎแห่งกรรมอย่างเช่นในกรณีที่เราจะทำอะไรสักอย่างใจหนึ่งบอกว่าอย่าเพิ่งทำเลยไม่ดีเป็นบาปแล้วก็อีกใจหนึ่งว่า shut up หุบปากอย่ามายุ่งเฮ้ยเพราะอะไรเดี๋ยวถ้าต้องคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นก็ไม่ต้องทำอะไรเลยฮะมันอย่าไปคิดดีกว่าถ้าคิดแล้วไม่สนุกนี่คือที่ท่านให้ชื่อว่าความไม่เกรงกลัวต่อบาปพุทธองค์ไม่ได้ใช้วิธีว่าอย่าเพิ่งทำนะถ้าทำแล้วลงโทษแต่พุทธองค์บอกว่าก่อนจะทำอะไรให้คิดดีๆผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองทั้งในระยะสั้นระยะยาวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อโลกที่เราอยู่อาศัยให้คิดรอบคอบเพราะฉะนั้นคนที่สนุกสนานเขาไม่เห็นมีปัญหาเขาทำได้ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายเขาทำสิ่งที่เขาชอบมันก็ทำได้ตราบใดที่ไม่ยอมคิดไม่ยอมรับรู้ต่อผลกระทบต่อการกระทำแต่สมมติฐานของเราก็คือถ้าคนไหนเนี่ยที่กำลังใช้ชีวิตแบบสุรุ่ยสุร่ายแบบวุ่นถ้าเขายอมหยุดยอมคิดยอมพิจารณาตรายตรองว่ากำลังทำอะไรอยู่มีผลต่อสุขภาพกายยังไงมีผลต่อสุขภาพใจยังไงมีผลต่อคนอื่นยังไงมีผลต่อสิ่งแวดล้อมยังไงมีผลต่อคนที่ยังไม่เกิดยังไงคือถ้าเราประมาทมากในปัจจุบันไม่ใช่ว่าจบอยู่แค่นี้ใช่ไหมก็เป็นการสร้างปัจจัยให้คนให้ลูกหลานและคนที่ยังไม่เกิดต้องเดือดร้อนต่อไปก็ได้นั้นการที่เราสนใจดูเรื่องการกระทำผลการกระทำซึ่งเป็นเรื่องของกรรมนั้นแหละจะทำให้เราจะเห็นความสำคัญของการปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นคนที่ไม่สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมสังเกตชอบคิดเรื่องนี้ไหมชอบพิจารณาเรื่องกฎแห่งกรรมมั้งไหมไม่ชอบค่อยไม่ชอบเดี๋ยวชอบแล้วไม่สบายใจคิดแล้วจะทำอะไรไม่ค่อยจะได้จะไม่สนุกของเราก็ไม่ได้เอาความสนุกเป็นหลักแต่ต้องการจะอยู่กับความจริงเปิดใจกว้างรับรู้ต่อความจริงอีกเรื่องของกฎแห่งกรรมข้อพิจารณาที่สำคัญที่สุดคือพุทธวจนะที่พุทธองค์ตรัสไว้ว่ากรรมคือเจตนากรรมคือเจตนาฉะนั้นเราจะรู้จะศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมว่ามันเป็นยังไงแล้วเราจะสามารถงดจากการทำบาปกรรมแล้วก็จะทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างต่อเนื่องได้อยู่ที่การรู้เท่าทันเจตนาของตัวเองดังนั้นก็จะกลับมาพูดถึงเรื่องการ
เจริญสติการทำสมาธิทุกวันเพราะเมื่อเราทำสมาธิมันเริ่มจะเงียบภายในไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายเมื่อเราอยู่ในปัจจุบันตัวธาตุรู้จะชัดเจนอยู่ในปัจจุบันแล้วเจตนาต่างๆเจตนาจะทำเจตนาจะพูดเจตนาอะไรต่างๆก็จะปรากฏให้เราเห็นและพอเราเห็นเจตนาได้เป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกอบรมตัวเองไม่รู้เท่าทันเจตนาได้จะไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็จะเป็นเหยื่อของกรรมเหยื่อของกรรมเหยื่อของอารมณ์แล้วเมื่อเรามีสติเราอยู่ในปัจจุบันเป็นมากขึ้นแล้วสิ่งที่สังเกตก็คือเจตนาจะพูดเจตนาจะทำอะไรปรากฏคล้ายๆกับอาการอย่างอื่นอย่างเช่นตัวอย่างที่เคยให้เรื่องการจามหรือเปรียบเทียบกับการเกิดปวดขอโทษฮะปวดปัสสาวะปวดอุจจาระมันจะมีความรู้สึกเกิดอยู่ดีๆว่ารู้สึกโอ้ต้องเข้าห้องน้ำแล้วใช่ไหมโดยไม่ได้รู้สึกไม่ได้นึกว่าตัวเองทำมันเป็นเรื่องที่ปรากฏให้เรารู้ว่าร่างกายต้องการร่างกายคิดอยากจะเข้าห้องน้ำอย่างนี้เป็นต้นนี่เจตนาทางอารมณ์มันจะปรากฏคล้ายๆอย่างนั้นปรากฏโอ้จิตคิดจะทำอย่างนั้นคิดจะพูดอย่างนั้นจะทำหรือไม่ทำแล้วก็มีโอกาสที่จะทำหรือพูดหรือไม่ทำหรือไม่พูดแล้วแต่ความถูกต้องฉะนั้นกฎแห่งกรรมการกระทำเราทำอะไรเราคิดอะไรบ่อยๆจิตใจก็จะน้อมไปทางโน้นบ่อยๆแล้วก็จะเห็นผลการกระทำให้หยุดให้ดูว่ากำลังทำอะไรอยู่เพื่ออะไรอยู่และเห็นเจตนาของตัวเองนี่ข้อที่สี่คือการพิจารณาโทษของวัฏสงสารข้อบกพร่องของการวิ่นวายตายเกิดถ้าเรื่องการเกิดในภพภูมิต่างๆก็ยังไม่ค่อยเห็นยังไม่ค่อยจะสนใจเอาในชีวิตประจำวันง่ายๆเรื่องอารมณ์ที่แปรปรวนอยู่ในแต่ละวันอย่างหลักที่ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนั้นก็เป็นความจริงแต่คำว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจไม่ได้หมายความว่าสวรรค์นรกที่เป็นภพภูมิไม่มีในก็เป็นอุบายให้เราได้เห็นว่าในแต่ละวันในจิตใจของเรามันขึ้นมันลงอย่างไรมันก็เปรียบเทียบได้กับสวรรค์นรกแต่ไม่ใช่ว่าสวรรค์อยู่ที่อกอย่างเดียวนรกอยู่ที่ใจอย่างเดียวแต่การที่เราเห็นอารมณ์เรามันขึ้นมันลงเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะโอ้ยมันเหนื่อยฮะมันดูแล้วมันแม้อยากจะอยู่ในที่ราบมากกว่าก็การที่เราเห็นแม้สิ่งที่เราเคยอยากได้มากๆโอ้โหเอาเป็นเรื่องใหญ่สุดไม่ถ้าไม่ได้สิ่งนั้นแล้วชีวิตเราจะไร้ความหมายได้แล้วก็แค่นั้นไม่ได้แล้วก็แค่ดูสิครับเรื่องต่างๆที่สำคัญมากในชีวิตของเราเมื่อ5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเมื่อทุกวันนี้เราคิดแม้มันเหมือนความฝันมากกว่าโอ้มันเป็นเรื่องไม่มีเกณฑ์สาระอะไรมากและการที่เราได้สังเกตเห็นว่าประสบการณ์ในโลกนี้มีที่ว่าน่ายินดีน่ายินร้ายมีว่าน่าประทับใจมีรสชาติของมันนี่มันก็มีหลากหลายแต่แทบอ่องเป็นกระบวนการอะไรแล้วก็เป็นแค่ประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ใดประสบการณ์หนึ่งที่จะตอบสนองความต้องการอันลึกซึ้งที่สุดของจิตใจคือต้องการความสงบต้องการที่จบ
ต้องการความพ้นทุกข์ดังนั้นนี่คือข้อบกพร่องหรือโทษของวัฏสงสารวัฏสงสารในที่นี้หมายถึงประสบการณ์ชีวิตไม่มีประสบการณ์ใดประสบการณ์หนึ่งไม่มีภาวะชีวิตไม่มียศใดมีตำแหน่งใดไม่มีภาวะใดภาวะหนึ่งไม่มีสิ่งใดที่จะให้ความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรได้ความสุขไม่ได้อยู่ที่ประสบการณ์ความสุขอยู่ที่การรู้เท่าทันประสบการณ์ตอนเราสังเกตอย่างนี้แล้วการที่เราดิ้นรนวุ่นวายที่จะได้จะมีจะเป็นมันก็เปลี่ยนจิตใจก็หันมาหาธรรมะการที่คือเราไม่เรียนรู้จากประสบการณ์คือประสบการณ์ทั้งหมดที่เราพอจำได้ในชีวิตนี้ในชาตินี้เคยมีไหมอะไรที่ให้ความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่มันมั่นคงตลอดการตรงกระทั่งทุกวันนี้ก็ไม่มีฮะมีบางสิ่งบางอย่างรู้สึกโอ้มีค่าต่อชีวิตมากถ้ามีโอกาสทำใหม่เราก็จะทำเราก็พอใจแต่ว่าเป็นสิ่งที่ได้ตอบปัญหาหลักๆในชีวิตทำให้ความทุกข์ในชีวิตหายไปทีเดียวก็ไม่อาจจะทำให้บรรเทาในบางส่วนแต่ก็ไม่มีสิ่งใดที่เป็นประสบการณ์หรือจะเรียกว่าวัฏสงสารที่จะดับความทุกข์ในชีวิตเราได้คิดอย่างนี้บ่อยๆสังเกตประสบการณ์ชีวิตเราแล้วถึงแม้ว่าไม่มีเวลาจะปลีกตัววิเวกอยู่ในวัดอยู่ที่สงบวิเวกก็ตามเราอยู่ในโลกแห่งประสบการณ์โลกแห่งความเปลี่ยนแปลงโทษข้อบกพร่องของประสบการณ์ต่างๆปรากฏให้เราทุกคนเรียนรู้ตรงนี้สังเกตยอมเอาไปคิดเอาไปพิจารณาแล้วมันจะเกิดปัญหาจะเกิดปัญญาจะเห็นว่าบางสิ่งบางอย่างนี่มันไม่มีเกณฑ์สารอะไรที่จริงใจหนึ่งก็รู้อยู่แล้วแต่เพราะไม่ยอมหยุดไม่ยอมคิดว่าควรไม่ควรมันก็ทำไปทั้งที่ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับมันมากแต่ถึงจะไม่เอาจริงเอาจังกับมันมากมันเป็นการใช้เวลาแล้วก็เป็นการเพิ่มมันเป็นการเสริมความคิดความกระทำบางอย่างมันเป็นเรื่องของกรรมแล้วก็คิดบ่อยๆนั้นเวลาการเกิดเป็นมนุษย์ยากโอกาสที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมมันยากอันนี้ขอแรกสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากฎแห่งกรรมมีจริงการกระทำมีผลจริงวัฏสงสารไม่สามารถตอบสนองความคิดความต้องการลึกซึ้งของจิตใจมนุษย์เราได้นี่ก็เป็นข้อคิดหรือเป็นแนวความคิดเป็นธีมที่เราควรจะให้เวลาในชีวิตประจำวันจะทำให้จิตใจน้อมไปสู่ธรรมมากขึ้นแล้วก็การกระทำที่เป็นบางอย่างนี่ก็ลดน้อยลงบางคนนี่ว่า มีแต่สะสมอยู่ตลอดเวลานี่ก็ต้องถึงจุดหนึ่งว่าพอแล้วเรื่องปัจจัยสี่นี่พอหรือยังแล้วให้คิดในการแค่คำว่าเอาคำว่าพอมาคิดมาพิจารณาก็จะทำให้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปทันทีใช่ไหมบางคนก็คิดว่ายิ่งมากยิ่งดีต้องการของเยอะแยะใช่ไหมเพื่ออะไรก็ไม่รู้ฮะก็อยากได้ของรกมันจึงจะดีนั้นบางคนนี่สวรรค์อยู่ที่ของรกนรกอยู่ที่ตู้ว่างไม่มีของแต่ว่ามันสุขจริงเหรอแล้วต้องการเท่าไหร่มันจึงจะพออันนี้อาตมาเพิ่มอีกข้อหนึ่งจากสี่ข้อของทางทิเบตว่าพิจารณาคำว่าพอบ่อยๆเท่าไหร่จึงจะพอเราจะเอาอะไรตัดสินว่าพอเพื่ออะไร
คือจะเอาคำว่าพอโดยไม่มีเป้าหมายสูงสุดมาเทียบไม่ได้ใช่ไหมเพราะต้องมีทำยังไงมันจึงจะพอเพื่อคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขเพื่อบุญเพื่อกุศลคือพอเพื่ออะไรถ้ายังไม่มีคำว่าพอเนี่ยเราอยู่เพื่ออะไรดังนั้นพุทธเจ้าต้องการให้เราคิดต้องการให้เราพิจารณาต้องการให้เราเรียนรู้ต้องการให้เราศึกษาชีวิตทุกลมหายใจทุกเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าเราเป็นผู้มุ่งปัญญาได้แต่กำไรทั้งนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นกำไรได้ถ้าหากว่าขาดปัญญาแล้วไม่สนใจศึกษาและอะไรจะเกิดขึ้นไม่ระยะสั้นระยะยาวไม่ว่าสุขสนุกขนาดไหนก็เป็นการขาดทุนทั้งนั้นและวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาที่ลองเพียงแค่นี้